เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564เว็บไซต์ The Sun รายงานสำนักพระราชวังบักกิงแฮมในประเทศอังกฤษออกแถลงการประกาศข่าวสุดปลื้มปิติเจ้าหญิงยูจินีพระธิดาองค์เล็กในเจ้าชายแอนดรูว์ในยุคแห่งยอร์กและซาร่าเฟอร์กูสันมีพระประสูติการพระโอรสเมื่อวันอังคารที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเจ้าหญิงยูจินีพระราชนัดดาในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2แห่งราชวงศ์อังกฤษและแจ็คบรูคแบงค์พระสวามีมีความปีติยินดีอย่างยิ่งที่พระโอรสองค์น้อยทรงลืมตาดูโลกและมีน้ำหนักแรกคลอด8ปอนด์1ออนซ์เมื่อเวลา 8:55 นาทีของวันอังคารที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ตามเวลาท้องถิ่นอีกทั้งยังนับเป็นพระโอรสองค์แรกหลังจากเจ้าหญิงยูจินีได้เข้าพิธีเสกสมรสกับแจ็คบรูคแบงค์เมื่อปี2561ตามรายงานระบุว่าเจ้าหญิงยูจินีทรงมีพระประสูติการพระโอรสซึ่งถือเป็นรัชทายาทลำดับที่9แห่งราชวงศ์อังกฤษที่โรงพยาบาลพัตแลนด์ในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นโรงพยาบาลเดียวกันกับที่เมแกนดัชเชสแห่งซัสเซกซ์พระชายาในเจ้าชายแฮร์รี่มีพระประสูติกาโอรสอาชีในเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2562อีกทั้งโรงพยาบาลพัตแลนด์ยังเป็นโรงพยาบาลที่ซาร่าเฟอร์กูสันมีพระประสูติการเจ้าหญิงยูจินีด้วยด้านสำนักพระราชวังบักกิงแฮมยังมีแถลงการด้วยว่าสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2เจ้าชายฟิลิปในยุคแห่งเอดินบะระในยุคแห่งยอร์กซาร่าดัชเชสแห่งยอร์กบิดาและมารดาของจอร์จบรูคแบงค์ได้รับทราบข่าวเจ้าหญิงยูจินีมีพระประสูติการพระโอรสแล้วและมีความปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งขอขอบคุณภาพและข่าวจากสำนักข่าวไทยรัฐออนไลน์ค่ะ